เมนูการเรียกใช้ช่องความจำมาใช้งานเราสามารถเรียกช่องบันทึกความจำมาใช้งานได้ด้วยการเปลี่ยนโหมดการทำงาน MR Memory หรือ CS Channel จึงจะสามารถใช้งานช่องบันทึกความจำได้ขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดเมนูเลือกไปยังเมนูที่16โหมดจากนั้นกดปุ่มเมนูอีกหนึ่งครั้งจะปรากฏสัญลักษณ์ CH กระพริบเลือกโหมด MR Memory หรือ CH Channel เพื่อใช้งานช่องบันทึกความจำและกดปุ่มเมนูอีกหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการทำงานจากนั้นกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักและทั้งหมดนี้คือวิธีการเรียกใช้ช่องความจำมาใช้งาน